สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างเอ่ยเข้ามากันหรือยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะภาพและเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนกด1ให้เราหน่อยนะคะพิมพ์1ให้เราหน่อยนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่มูลนิธิเพชรเกษมนะคะกับโครงการส่งผู้ป่วยโควิดนะคะกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนานะคะกับโครงการส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนานะคะคืนนี้นะคะรถจะออกไปที่จังหวัดยโสธรนะคะ6คนนะคะจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์4คนนะคะจังหวัดน่าน4คนนะคะนี่ค่ะเราได้น้องๆ นะคะทีมเพชรเกษมนะคะกำลังแรปรถกันอยู่นะคะอันนี้เป็นรถจากคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะเอามาให้เชิญพี่อุ๊ดหน่อยค่ะมาให้มอบรถมาให้เรานะคะร่วมโครงการนะคะคือช่วยกันนะคะทั้งค่าน้ำมันทั้งพี่คนขับทั้งรถนะคะสนับสนุนมาหมดเลยนะคะอันนี้เรากำลังแรปรถอยู่นะคะถามว่าทำไมต้องแรปรถนะคะเพราะว่ารถส่งผู้ป่วยที่ดีที่สุดนะคะคือรถตู้นี่แหละค่ะที่เราต้องแรปรถเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้งห้องผู้โดยสารและห้องคนขับเนี่ยคือเป็นตัวห้องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแยกคนขับกับผู้ติดเชื้อออกจากกันให้ได้นะคะเราก็เรียกว่าต้องใช้อากาศคนละอากาศหายใจให้ได้เขาเรียกว่าไม่ใช้อากาศร่วมกันหายใจให้ได้นะคะนี่ค่ะก็เลยต้องแรปรถกันขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซิลเนาะลุงอู๊ดรถคันนี้มาได้มายังไงคะรถคันนี้ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้ประสานให้มาเพื่อที่มาวิ่งโควิดวิ่งช่วยวิ่งโควิดคำว่าวิ่งโควิดคือช่วยรับผู้ป่วยที่จะกลับไปรักษาตัวตามภูมิลำเนานะครับรับผู้ป่วยที่เจอวิกฤตเตียงเต็มในกรุงเทพนะคะกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาซึ่งเป็นผู้ป่วยสีเขียวสีเขียวครับสีเขียวคือมีอาการยังไงคะพี่อุ๊ดสีเขียวก็แค่อาการไอจามอะไรพวกนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการด้านหน้าอกร่วมด้วยในบางครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีส่วนค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่เราหาผู้สนับสนุนกันเองนะคะตอนนี้แต่เราไม่ได้มีการเก็บตังค์ผู้ป่วยสักบาทเดียวนะคะยืนยันนะคะยืนยันเลยนะคะค่ะเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมคะมีคนบอกเสียงหายพี่อู๊ดอาจจะพูดเบาเพราะติดแมสด้วยนะคะเสียงมันต้องทะลุแมสออกมาพี่อู๊ดอาจจะต้องพูดดังนิดนึงนะคะ คุณผู้ชมคะใครที่ต้องการสนับสนุนโครงการคือโครงการนี้นะคะลุงอู๊ดทำมูลนิธิเพชรเกษมทำร่วมกับเพจอีจันนะคะก่อนหน้านี้หมอแล็บแพนด้านะคะให้ค่าน้ำมันเรามา 100,000 บาทเป็นบัตรเติมน้ำมันนะคะจากไทยออยล์นะคะก็สนับสนุนมานะคะส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากช่วยจังเลยคุณผู้ชมคะน้ำดื่มแค่แพ็คเดียวนะคะยาดมยาหม่องขนมลูกอมนะคะเอามาให้พี่ๆทีมกู้ภัยได้นะคะกู้ภัยที่อยู่ข้างบ้านคุณก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทีมของลุงอู๊ดแต่ถ้าจะเป็นทีมของลุงอู๊ดใครอยู่ใกล้นะคะกรุงเทพนะคะรามอินทรา23ท้ายซอยเข้ามาเลยเจอมูลนิธิเพชรเกษมเลยนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะเข้ามาเลยนะคะรามอินทรา23เข้ามาเกือบท้ายซอยมูลนิธิอยู่ซ้ายมือนี่ค่ะแลบกันขนาดนี้เลยคือแลบข้างบนคือการแลบนี่คือยังไงคะพี่อุ๊ดต้องไม่มีรอยรั่วใช่คือไม่ให้มีรอยรั่วไม่ให้อากาศมันผ่านไปได้เลยถึงมันจะมีห้องโดยสารกั้นอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่เราก็ซีลเพิ่มเพื่อไม่ให้มันผ่านไปได้นะฮะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยมีสารคัดหลั่งของทุกคนอยู่แล้วเวลาเขาเกาะจับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวอย่างไรในการก่อนขึ้นรถนะครับแล้วก็ขึ้นรถแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเขาทำยังไงบ้างคะลุงโอ๊ตก็ก่อนขึ้นรถนะครับก็พูดง่ายๆก็ต้องประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทางปลายทางนะครับขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนานะครับต้นทางก็คือ1ต้องมีใบผลตรวจหาเชื้อว่าติดเชื้อโควิดจริงนะครับ2ก็มีบัตรประชาชนมีภูมิลำเนาตามภูมิลำเนาตามพื้นที่ที่คุณอยู่ตามที่จังหวัดที่เราจะไปใช่ใช่ตามจังหวัดที่เราจะไป3นะครับเราต้องติดต่อประสานงานทางโรงพยาบาลว่ามีเตียงไว้รองรับได้ค่ะนะครับเสร็จปั๊บเราก็จะสอบถามถึงอาการอ๋อค่ะสีเราก็จะแบ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับ
ถ้าสีแดงเราจะไม่เคลื่อนย้ายสีเหลืองต้องดูด้วยว่าเหลืองแบบไหนแค่ไหนเหลืองแบบไหนนะฮะแล้วก็เขียวคือปกติแล้วเราจะเน้นเขียวอย่างเดียวเลยนะฮะพี่อู๊ดมีคนถามว่าแล้วจะเข้าห้องน้ำยังไงอ่ะเราใส่แพมเพิร์สนี่กำลังจะพูดต่อว่านะครับก่อนที่รถจะไปรับคุณจากกล่องที่เราจะคอนเฟิร์มกับคุณก่อนเลยว่าอีก1ชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเราจะถึงบ้านนะครับขอให้คุณเตรียมตัวนะครับถ้ามีโรคประจำตัวก็ขอให้เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของคุณให้เรียบร้อยทานข้าวรับประทานอาหารนิดหน่อยพอไม่ต้องทานเยอะนะครับแล้วก็ให้เตรียมแพมเพิร์สอาบน้ำอะไรเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ใส่แพมเพิร์สด้วยนะครับใส่แพมเพิร์สผู้ใหญ่หรือเด็กต้องใส่แพมเพิร์สนะครับทำไมอะคะพี่อู๊ดถ้าไม่ใส่แพมเพิร์สเราไม่ขึ้นรถทำไมเพราะอะไรเพราะว่าเราเกรงว่าเขาอาจจะไปปัสสาวะฉี่ราดปัสสาวะราดในรถอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจอดไม่ได้ด้วยจอดไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะจอดแล้วเข้าปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นการไปแพร่เชื้อนะครับเราก็เลยให้ใส่แพมเพิร์สแล้วก็ระยะทางการเดินทางที่เหมาะสมค่ะได้ค่ะนี่เมื่อกี้พี่อู๊ดเล่าแล้วนะคะว่าผู้ป่วยที่จะมาเข้าร่วมโครงการนะคะส่งตัวไปรักษาที่ภูมิลำเนาจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลักษณะสีเขียวนะคะสีเขียวคือไอจามนะคะเดินมีเตียงที่นี่แล้วก็เจอวิกฤตเตียงเต็มที่กรุงเทพนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ป่วยนะคะจะต้องติดต่อโรงพยาบาลปลายทางที่บ้านเกิดเองนะคะติดต่อโรงพยาบาลปลายทางที่บ้านเกิดเองว่าโรงพยาบาลปลายทางที่บ้านเกิดมีไหมอาจจะให้คนที่คนในครอบครัวไปถามอสมซิไปถามรพสตให้ช่วยประสานให้ก็ได้บางเคสก็โทรไปเองใช่บางเคสก็โทรเองเลยค่ะเราก็ยังจะโทรซ้ำด้วยนะครับใช่ใช่ต้องเช็คข้อมูลกันเราต้องเช็คอีกรอบเพื่อความแน่ใจว่านำไปแล้วโรงพยาบาลรับแน่นอนไม่ใช่นำไปแล้วคนป่วยไม่สามารถลงจากรถได้โรงพยาบาลไม่รับมีคนบอกเสียงพี่อู๊ดเบามากโอเคเดี๋ยวทวนเดี๋ยวทวนเสียงลุงอู๊ดให้ฟังนะคะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับชัดไหมครับชัดลูกเพจชัดไหมครับชัดชัดพี่อู๊ดแต่ต้องพูดดังหน่อยเพราะว่าใส่แมสชัดไหมครับอย่างงี้ค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยโทรหาโรงพยาบาลปลายทางแล้วบอกฉันได้เตียงแล้วค่ะก็ทำยังไงต่อโทรมาลงทะเบียนกับเราเลยโทรมาลงทะเบียนหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจอีจันนะคะเพจอีจันก็จะทำข้อมูลให้นะคะใช่แล้วทีนี้ข้อมูลที่คุณผู้ชมที่จะไปรักษาตัวปลายทางจะต้องมีคือ1บัตรประชาชน3เนาทะเบียนบ้านผลตรวจโควิดว่ายืนยันว่าฉันป่วยจริงๆนะคะ3คือต้องมีโรงพยาบาลปลายทางมีเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ปลายทางที่รับคุณแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพจอีจันก็จะส่งข้อมูลมาให้ลุงอู๊ดให้ลุงอู๊ดเนี่ยช่วยจัดรถนะคะช่วยจัดรถถามว่าแล้วทำยังไงอ่ะขึ้นรถแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะกระเป๋าสัมภาระ1ใบรถ1คันนั่งได้5คนนะคะเพราะว่าถ้ารับมากกว่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะแต่ละคนมีสัมภาระนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะความลำบากก็ของเจ้าหน้าที่ก็คือ ต้องใส่ชุด PPE นะคะขับรถตะเวนรับทีละบ้านละบ้านนะคะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยผู้ป่วยทั้ง5คนมาเจอกันที่ตรงนี้ได้ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยเป็นการแพร่เชื้อให้เขารออยู่ที่บ้านนะคะถ้ารายที่1อยู่ฝั่งทนเราก็ไปรับรายที่2อยู่บางกะปิก็ไปรับรายที่3อยู่ลาดพร้าวก็ไปรับครบ5รายก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่ถึง2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะรับครบ5รายใช้เวลา2 ถึง 2 ชั่วโมงการส่งเราประชาสัมพันธ์กับโรงพยาบาลปลายทางก่อนนะครับว่ารพสนามหรือสถานที่รับตัวผู้ป่วยนั้นเปิดกี่โมงเพราะว่าแต่ละที่เปิดไม่เหมือนกันนะเปิดไม่เหมือนกันและแต่ละที่กลางคืนปิดครับเอ้าเราไปส่งตัวผู้ป่วยก็ต้องเช้าพอดีด้วยเช้าต้องเช้าทีนี้ก็ต้องวางแผนในการเดินทางนะครับลูกเพจนะครับพอเราวางแผนการเดินทางเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปเจอเคสที่ประทับใจที่จังหวัดยโสธรอีกแล้วนะครับยโสธรไอเลิฟยูอีกแล้วยโสธรไอเลิฟยูลุงอู๊ดจริงๆเลยนะครับทำไมคะวันแรกก็ยังขรุขระนิดหน่อยนะครับยโสธรเราวิ่งมา 3-4 เที่ยวแล้วนะนะครับวันแรกขรุขระวันที่2เริ่มดีขึ้นนะครับขรุขระก็ในที่นี้หมายความว่าการวางแผนในการรับตัวของเรายังไม่ฉุกละหกฉุกละหกอยู่นะครับแล้วก็พอได้พูดคุยกันหารือแล้วก็ปรับเปลี่ยนในการรับตัวผู้ป่วยคือเรานำไป10รายนะครับเมื่อวานเซิร์นเรานำไป10รายเราก็ได้พูดคุยกับทางสาธารณสุขจังหวัดว่าเราจะนำผู้ป่วยมาให้ท่านที่รพสนามแล้วให้ท
ทางสสจ.สาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นผู้ประสานงานกับทีมสกอตของอำเภอนั้นๆที่มีผู้ป่วยอยู่เป็นผู้มากระจายมารับแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลแต่วันแรกที่เราไปเนี่ยเราจะต้องวิ่งส่งเองทุกอำเภอทุกโรงพยาบาลโรงพยาบาลละ1ราย1ราย1รายด้วยความเหนื่อยล้าของผู้ขับนะครับไปถึงยโสแล้วดีใจแล้วว่าถึงปลายทางแล้วแต่มันภารกิจมันยังไม่จบมันหลายอำเภอมันหลายอำเภอแต่ละอำเภออยู่คนละฝากกันอยู่คนละฝั่งกันนะครับก็เลยวางแผนกันกับทางสาธารณสุขจังหวัดก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา10รายใช้เวลาแป๊บเดียวพอไปถึงปั๊บมีจุดคัดกรองรอเราเลยปลายทางกระจายต่อเลยกระจายต่อเลยครับนำไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆในตัวอำเภอของจังหวัดยโสธรก็ขอบคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรด้วยนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกพี่อุ๊ดขอบคุณค่ะหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องทุกที่เลยนะครับค่ะพี่อุ๊ดคะเราแลปอย่างนี้แล้วอ่ะจากเดิมที่ทางสพช.บอกว่าแม้ว่าจะแลปแล้วก็ห้ามเปิดแอร์เพราะว่าแอร์นอกจากเป็นท่อเดียวกันแล้วเนี่ยก็ยังใช้น้ำยาเหมือนเขาเรียกว่ากล่องเดียวกันหรือไงคะก็ได้คุยกับทางวิศวกรรมยานยนต์นะครับว่าจริงแล้วมันปลอดภัยแล้วสามารถเปิดได้เช่นกันเพราะว่าแอร์คนละตู้กันคนละตู้กันนะครับคนละตู้แล้วก็แรงดันแอร์เนี่ยจะเป็นการดันออกอย่างเดียวไม่ใช่ดูดเข้านะฮะในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ปลอดภัยครับปลอดภัยอ๋อโอเคไม่งั้นถ้าเกิดว่าแบบไม่ขับรถแล้วไม่ได้เปิดแอร์ไปด้วยแล้วฝนตกด้วยหรือว่าร้อนด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุด PPE ด้วยหลายชั่วโมงก็ลำบากมากน้องนิ่มรู้ไหมว่าได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยที่ปลายทางลุงอู๊ดเนี่ยไปเฝ้าที่ยโสธรมาเลยนะครับเป็นจังหวัดนำร่อง3วันไปเฝ้าที่ยโสธรได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยที่มีความหวังนะครับที่มีความหวังว่าจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้โดยการกลับมารักษาที่ภูมิลำเนานะครับเพราะว่าที่อยู่ยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เตียงเมื่อไหร่นะฮะตรงนี้ก็พอเห็นรอยยิ้มเขาแล้วบางคนร้องไห้นะครับความดีใจของเขาร้องไห้เราเห็นคราบน้ำตาและรอยยิ้มเรารู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะเราแบบสุดยอดมากแล้วนะครับพี่อู๊ดนี่ว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผู้ป่วยที่เราไปส่งตามบ้านแต่ละคนแต่ละจังหวัดอ่ะเดี๋ยวเราตั้งไลน์กลุ่มดีกว่า ว่าเขากินอยู่ในโรงพยาบาลยังไงให้เขาแจ้งกลับมาในกลุ่ม เหมือนกับว่ากลุ่มไลน์เนี้ยเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเล่าสู่กันฟังแต่ละจังหวัดแล้วได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาแล้วก็ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดใครหายแล้วแจ้งเรามาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนขับอ๋อนี่เจ้าที่มาแลบมานี่คนขับนะครับนี่เราเป็นคนขับนะครับของคุณพี่มาจากไหนคะมาจากพี่สรยุทธส่งมาใช่ไหมคะขอบพระคุณมากลุงสรยุทธสุทัศนจินดานะคะโอ้น่ารักจังเลยขอบพระคุณนะคะกำลังขับเคลื่อนด้วยนะได้มาช่วยเติมน้ำมันเองด้วยอะไรด้วยโหสุดยอดเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ขอบพระคุณที่มาช่วยกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมทำไมต้องติดตรงไฟด้วยอะคะติดหมดเลยฮะเป็นช่องแอร์อ๋อเป็นช่องแอร์หมายถึงว่าห้องผู้โดยสารข้างหลังก็ห้ามเปิดแอร์สีอันนี้เนาะจะไม่ให้เปิดแต่ว่าเราโชคดีที่เปิดหน้าต่างได้เนาะหน้าต่างได้สองฝั่งลมมันผ่านอากาศมันผ่านได้โอเคค่ะใครเข้ามาชมแล้วก็พิมพ์ข้อความให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะให้กำลังใจทีมพี่ๆที่เป็นกู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิเพชรเกษมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะกอดกันนะคะในยามนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เขากดหัวใจให้เขาก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วนอกจากให้กำลังใจกันนะคะนอกจากให้กำลังใจกันนะคะกอดกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะที่สำคัญคือนอกจากเราให้กำลังใจคนอื่นแล้วต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าได้รับพิษจากโควิดคุณอาจจะตกงานคุณอาจจะเสียคนรักในช่วงนี้หรือคุณอาจจะเป็นครอบครัวที่สูญเสียอะไรไปหลายๆอย่างเพราะว่าโควิดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ป่วยบางคนเนี่ยพิษโควิดถึงแม้ไม่ได้ป่วยโควิดแต่เหมือนตายทั้งเป็นแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้น
สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือคุณต้องมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันที่วิกฤตนี้มันจบให้ได้แล้วเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะคะคุณต้องมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งทุกคนนะคะเอาละค่ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะภารกิจแบบนี้เราจะได้เห็นกันถือว่าเป็นอีกภารกิจนึงที่ทำแล้วเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มกันบ้างนะคะได้เห็นรอยยิ้มของทั้งผู้ป่วยเองนะคะได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่เองรวมทั้งดูให้ดีนะสังเกตให้ดีนะวันหนึ่งจะเห็นลุงอู๊ดจะเป็นคนขับ ลุงอู๊ดมีใครอยากให้ลุงอู๊ดลดพุงตรงนี้นะคะกดหัวใจรัวๆเลยนะคะถ้าลุงอู๊ดลดพุงได้นะลุงอู๊ดจะแบบเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะยังไงข้างหลังนี่ก็ต้องแรปด้วยใช่ไหมคะอ้าวแต่ข้างหลังมันเราไม่เปิดอยู่แล้วก็ต้องแรปเหรอคะบอกโอ้แรปหมดเลยก็คือทุกชิ้นเลยทุกชิ้นแล้วแล็บนี่พอส่งผู้ป่วยครั้งนึงเอาออกครั้งนึงหรือว่าคลีนเลยทิ้งเลยแล้วก็พ่นเชื้อนะไม่พ่นยาฆ่าเชื้อนะคะคุณผู้ชมขอบคุณทีมงานและหน่วยงานทุกท่านนะคะคุณวันดีขันสิงห์นะคะคุณเอิ้นแหม่ก็ได้เด้อนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะนะคะสวัสดีคุณพี่กู้ชีพกู้ภัยลำพญาด้วยนะคะคุณสิริพรเผ่าตุนบอกว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆทุกคนนะคะคุณอ้อมอ้อมคิดว่าบอกว่าวันนั้นเจอพี่อูที่โรงพยาบาลยโสธรด้วยลุงอูดคนกดหัวใจรัวๆเลยคืออยากให้ลุงอูดลดพุงว้าขอบคุณครับกดหัวใจรัวๆเลยบอกว่าลุงอูดให้ลุงอูดลดพุงให้ได้นะคะโอเคนะคะแล้วก็เราอย่างน้อยนะคะด้วยการที่คืออีจันก็เหนื่อยมากนะคะนักข่าวเราทุกคนก็เหนื่อยพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยนี้ที่ทำโครงการเนี่ยเห็นว่าเขามาแลบรถอย่างเงี้ยกลางวันเขาก็ไปวิ่งรับส่งผู้ป่วยกับสพช.ต้องไปอยู่โรงพยาบาลบุษราคำแล้วตอนเย็นก็กลับมาทำภารกิจต่อนะคะในโครงการเนี่ยพาผู้ป่วยกลับบ้านนะคะไปรักษาตัวที่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาเรียกว่าใช้เวลา24ชั่วโมงของตนเองนอกจากจะได้นอนพักผ่อนบ้างแล้วนะคะก็เป็นภารกิจตอบโต้ภัยพิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เขามาทำกันนะคะบางคนทำงานเนี่ยกลับบ้านไม่ได้ไปกินข้าวกับแม่ไม่ได้ไปกินข้าวกับลูกไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาทำงานอยู่กับกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงค่อนข้างสูงแต่เมื่อกี้ที่เขาเล่าคือเขาได้เห็นรอยยิ้มผู้ป่วยแล้วแบบได้เห็นน้ำตาบ้างอะไรบ้างว่าคือคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าวันนี้คุณผู้ชมป่วยโควิดอะสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือเราคงไม่มีเตียงแน่ๆเราคงจะตายแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้แบบขึ้นรถเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ขึ้นรถแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะได้ถึงโรงพยาบาลแล้วเขาจะมีโอกาสรอดนะคะเขาก็มีแค่รอยยิ้มแค่นี้มันก็แบบรู้สึกดีมากแล้วมันเราก็ไม่อยากที่จะเห็นใครต้องเสียชีวิตไปด้วยกำลังและความสามารถของทุกคนที่ช่วยกันเราก็แบบกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพูดแล้วก็จะร้องไห้รู้สึกอินเพราะว่าเราก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดตรงนี้นะคะอยากให้แบบคิดไว้เลยว่าเราจะไม่ประมาทกับสถานการณ์นี้แล้วเราจะต้องมีชีวิตรอดและเราจะต้องไม่ติดเชื้อโควิดไม่ว่ามันจะระบาดรุนแรงแค่ไหนเราจะไม่ประมาทนะคะเราจะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตสักวินาทีเดียวนะคะสักวินาทีเดียวนะคะเราไม่อยากไปรับคุณผู้ชมนะไม่อยากเอารถไปรับคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปรับนั่นหมายความว่าคุณปลอดภัยดีนะคะขอบคุณแทนพี่น้องชาวอีสานทุกคนขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจนะคะมีคนบอกว่าอ๋อมาลดพุงกับพี่เอ็มกู้ชีพลำพญาอ๋อพี่เอ็มลำพญาใช่พี่เอ็มก็พุงใหญ่นะคะพุงใหญ่เหมือนลุงอู๊ดนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะคุณนู๊ดนะคะพิมพ์มาบอกนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะได้คืนนี้ส่งกี่คนคะลุงอู๊ดคืนนี้มีไปจังหวัดยโสธร6คนนะคะยโสธร6คนใช่ไหมคะวันนี้ครับคืนนี้ยโสธร6คนแล้วก็ไปน่าน4คนน่าน6เหรอ6แล้วใช่ไหมยโสธร6น่าน6พิษณุโลกนครสวรรค์4รวมเป็น6 2 12บวก4เป็นเท่าไหร่12บวก4 16คน16หรือ18 16คน16คนค่ะคุณผู้ชมขอโทษคุณรับซ่อมอะไรนะคะรับซ่อมลำโพงทุกชนิดพาวเวอร์ก็ซ่อมนะบอกว่าขอบคุณแทนประชาชนคนไทยค่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะมีคุณอะไรคะเนี่ยคุณ
อลาทิพย์มหายศบอกว่าตอนนี้กำลังหารถกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาค่ะติดต่อโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าไม่มีรถเคลื่อนย้ายนะคะอินบ็อกไปที่เพจอีจันเลยนะคะอินบ็อกไปที่เพจอีจันเลยแล้วก็ต้องแจ้งจังหวัดนะคะเอกสารส่งไปเลยนะคะผลตรวจโควิดบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าปลายทางที่คุณได้เตียงแล้วเนี่ยมันคือโรงพยาบาลอะไรเบอร์อะไรติดต่อเจ้าหน้าที่คนไหนนะคะคุณโชตเหรอคะคุณชูตสมมีขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดบอกว่าน่ารักครับแอใช่ลุงอู๊ดน่ารักค่ะคุณขิมมี่นะคะบอกว่าคนป่วยจะไปศรีสะเกษรออยู่นะคะพี่ๆเป็นกำลังใจศรีสะเกษเดี๋ยวเจอกันนะคะศรีสะเกษคุณต้องรักษาตัวนะคะถ้าคุณรอรถถ้าคุณได้ลงทะเบียนกับเราแล้วนะคะถ้าคุณยังเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียวคุณต้องรักษาตัวอยู่รอเราให้ได้นะคะคุณต้องรักษาตัวอยู่รอเราให้ได้ที่แต่ถ้าได้เตียงที่ไหนก่อนให้ไปรักษาที่นั่นก่อนไม่ต้องรอนะคะถามว่าทำไมคุณถึงต้องรักษาตัวให้คุณคงสภาพอาการสีเขียวไว้เพื่อรอเรารถเรามีแค่6คันรถมูลนิธิมี3คันอยู่แล้วนะคะรถมูลนิธิมีแค่3คันผู้สนับสนุนให้มาอีก3คันเป็น6คัน6คันมีผู้ขับนะคะคันละ2คน6คันเป็น12คนแต่ต้องผลัดเจ้าหน้าที่ต้องพักเนาะต้องมีคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆเนี่ยทั้งหมด24คนรวมแล้วนะ24คนเดี๋ยวก่อนเออแล้วก่อนสมองเออร์เลอร์โอเคหลังจากที่เนี่ยค่ะเขาเสร็จภารกิจจากสพช.ใช่ไหมรับส่งผู้ป่วยในกรุงเทพไปโรงพยาบาลสนามแล้วพอเขากลับมาเนี่ยค่ำๆแบบเนี้ยเขาก็จะมาแลปรถแบบนี้นะคะคือเราแบ่งรถใช่ภารกิจเดิมเรามีอยู่แล้วภารกิจหลักเรามีอยู่แล้วก็คือลำเลียงผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพนะครับนี่คือภารกิจหลักที่เราทำมาแล้ว3เดือนแล้วนะครับส่วนนี้เป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งะนะครับเป็นการนำผู้ป่วยกับภูมิลำเนาค่ะบอกว่าพี่น้องอีสานสู้ๆขอบคุณเพจอีจันจากชาวเชียงใหม่เจ้านะคะนี่แหละค่ะพอเจ้าหน้าที่เขากลับมาเขาก็จะแลปรถใช่ไหมคะกลางคืนเขาก็จะตีรถไปรับผู้ป่วยตามบ้านอย่างที่บอกสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยไปยโสธร4คนเขาไม่ได้อยู่ที่เดียวกันและเราไม่สามารถนัดหมายให้เขามาขึ้นรถที่เดียวกันได้บางคนอาจจะอยู่บางกะปิบางคนอาจจะอยู่ธนบุรีอยู่บางแคอยู่พระราม3อยู่มีนบุรีเราต้องไปรับเขาทั้งหมดกว่าจะใช้เวลารับผู้ป่วยครบทั้งหมดนะคะก็ 1-2 ชั่วโมงกว่าล้อจะหมุนออกจากกรุงเทพไปปลายทางนะคะนี่แหละค่ะพอล้อหมุนจากกรุงเทพไปถึงปลายทาง 8:00 น.เช้าโรงพยาบาลเปิดพอดีรับเคสเขาก็วิ่งรถอีกประมาณ 5-6 ชั่วโมงกลับมาแล้วทำไงคะผู้ป่วยรอแล้วรถก็ต้องไปอีกกลายเป็นว่ารถไม่ได้พักแต่คนได้พักบ้างคนต้องพักเพราะฉะนั้นใช่แล้วก็รถจะต้องเช็ครถต้องเช็คคนต้องพักเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่ถึงเป็นสาเหตุว่าเราถึงบอกว่าผู้ป่วยสีเขียวให้รักษาอาการสีเขียวของคุณอย่าพักผ่อนเยอะๆนะคะกินยาตามที่มีคำแนะนำต่างๆนะคะตามอาการดูแลตัวเองพักผ่อนเยอะๆกินข้าวอย่าเครียดอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีส้มสีแดงเด็ดขาดนะคะเด็ดขาดนะคะรอเรานะคะขอให้รอแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากช่วยโครงการนี้รถตู้ของคุณอาจจะไม่ได้ใช้งานในช่วงนี้เอารถมาให้เราเลยค่ะหรือมาช่วยเราขับก็ได้ค่ะนะคะเราอยู่ที่มูลนิธิเพชรเกษมนะคะอยู่ซอยรามอินทา23ท้ายซอยซ้ายมือนะคะเข้ามาเลยนะคะรามอินทา23ท้ายซอยซ้ายมือนะคะมาหาเราเลยนะคะโอเคอีจันสุดยอดขอเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมทุกคนก็สุดยอดจริงๆนะคะที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้โดยไม่ติดโควิดและติดโควิดเราก็จะไม่ตายนะคะคุณผู้ชมท่องไว้นะคะอย่าประมาทกับชีวิตนะคะเฮ้ยเหนื่อย พูดไม่หยุดเลย นี่ค่ะรถอีกคันนึงเป็นรถพยาบาลของเรานะคะที่กำลังจะแรปเหมือนกันนะคะแรปเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็อันนี้เป็นรถพยาบาลจากที่ไหนจากของเราเองใช่ไหมของเราเองที่เพิ่งกลับจากบุษราคำใช่ค่ะแล้วก็เอามาแรปนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งกลับจากบุษราคำมาแรปแล้วก็เตรียมส่งผู้ป่วยคันนี้จะไปที่ไหนนะคะคันนี้ไปน่านไปน่านอยากไปอ่ะน่านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนั่งรถพยาบาลจะไม่ได้สบายหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่รถตู้ปกติทั่วไปนะคะก็จะเป็นรถแบบนี้ค่ะมีที่นั่งเนี่ยค่ะมีแบบนี้แล้วก็มีเตียงมีอุปกรณ์กู้ชีพนะคะแบบนี้นะคะจะไม่ได้สบายแต่ว่าขอให้มั่นใจว่า
คุณเจ็บป่วยระหว่างทางเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเขาผ่านหลักสูตรการดูการกู้ชีพการปฐมพยาบาลมาแล้วเขาจะดูแลผู้ป่วยได้นะคะมันไม่มีอะไรที่สบายนะคะไม่มีอะไรที่สบายในช่วงนี้แต่ว่าทุกคนช่วยกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สบายต้องใส่ชุด PPE เดินทางตลอดหลายชั่วโมงนะคะหายใจก็ออกซิเจนเข้าไปก็ได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงกลับมาเขาถึงต้องพักนะคะเหนื่อยเพราะพูดเหนื่อยเพราะพูดมากนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะไปรับเคสเหรอคะไปที่ไหนเดี๋ยวให้พี่เขาแต่งตัวให้ดูค่ะรับเคสรับไปไหนคะรับเคสจากรับผู้ป่วยจากดินแดงไปส่งโรงพยาบาลสนามส่งบุษราคำโอเคนี่ค่ะพี่เขาจะใส่ชุด PPE ให้เราดูการใส่ชุด PPE อะค่ะไม่ใช่ว่าแบบมีชุดแล้วใส่ได้นะเขาก็ต้องใส่ตามเขาเรียกว่าใส่ตามหลักยุทธวิธีใช่ไหมเราใช้คำนี้ถูกไหม ตามหลักยุทธวิธีป้องกันเชื้อโควิดเราใช้คำไหนดีนะคะตามหลักยุทธวิธีให้กระพัดรัดที่สุดแล้วก็ให้คล่องตัวแล้วก็ให้ถูกต้องตามที่เราได้อบรมกันมาคุณยุพาโสนาภูลบอกว่าดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยคุณจารุนะคะบอกว่าเพื่อนก็ติดโควิดรอเตียงอยู่ค่ะมีที่ไหนเตียงว่างบ้างนะคะคุณผู้ชมอะไรนะคะคุณดิวสว่างภาพขอชื่นชมทีมงานอีจันสุดยอดค่ะขอบคุณแทนชาวไทยสู้ๆเป็นกำลังใจให้พี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมด้วยนะคะนี่ยังแรปรถกันอยู่นะคะนี่ยังแรปโอ้โหแรปแบบเป็นชั่วโมงคือทุกคนต้องปลอดภัยจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วติดเชื้อเองเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะเพราะว่าเขาทำเพื่อทุกคนแล้วก็เท่ากับว่าเราขาดบุคลากรไปนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะคะคุณถุงมือนี่ใส่กี่ชั้นคะถุงมือต้อง2ชั้นเนาะนะคะใส่ไปแล้วก็เจลฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆคุณพาเพลินบอกเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะคุณกิติวงศ์บอกว่าขอส่งกำลังใจให้คนพูดนะคะเพื่อคนอื่นแล้วคุณสุดยอดขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณอัมภัยชัยศรีบอกขอส่งกำลังใจค่ะคุณไม้เข็ม BJ นะคะพ่อเพื่อนยังรอเตียงอยู่ทำไงบ้างคะรอเตียงอยู่ที่ไหนคะที่กรุงเทพใช่ไหมคะเป็นผู้ป่วยสีอะไรคะถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะให้อินบ็อกซ์มาที่เพจอีจันเลยนะคะไป2คนใช่ไหมคะพี่2คนโอเคสองคนอ่ะเริ่มใส่ชุดกันแล้วนะคะนี่ค่ะไม่ต้องใส่ถุงมือ2ชั้นแล้วใส่แล้วก็ใส่ถุงมือไปแล้วก็ฆ่าเชื้อไปนะคะสิ่งสำคัญตอนนี้ที่ขาดเลยก็คือเฟซชิลนะคะคุณผู้ชมเอาเฟซชิลมาบริจาคให้หน่อยได้ไหมคะเฟซชิลถุงมือยางหน้ากาก N95 ชุด PPE เลโคเวอร์นะคะใช้แล้วทิ้งทุกครั้งเลยนะคะถ้ารวมทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ500บาทขั้นต่ำนะคะเท่ากับว่าเราต้องทิ้งเงิน500บาทในทุกครั้งที่เราออกปฏิบัติหน้าที่2คนก็พันหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งไม่ได้เอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เพราะว่าเป็นขยะติดเชื้อนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้เพื่อเซฟชีวิตของบุคลากรนะคะให้เขาปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมได้อยู่นะคะนี่ค่ะเอารถคันนี้ไปเหรอคะคันนู้นอ๋อคันนู้นไปยังแรปกันอยู่เลยนะคะไม่เสร็จสิ้นนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไลฟ์สดให้ขึ้นดูเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราไลฟ์สดขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์สดใหม่ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นระยะเลยนะคะสำหรับภารกิจส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนานะคะใครที่อยากรู้รายละเอียดเป็นยังไงเข้าไปติดตามที่หน้าเพจอีจันนะคะเรามีโพสต์อยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ฝนตกฟ้าหม่นอย่าเศร้าไปตามอากาศนะคะต้องสู้ๆนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีข้าวสารอาหารแห้งไม่รู้จะช่วยอะไรอยากจะเอาข้าวกล่องมาบริจาคให้เจ้าหน้าที่กินก็เอามานะคะลูกอมเม็ดหนึ่งก็เอามานะคะบ้วยยาดมยาหม่องเอามาเลยนะคะมาที่มูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยแหละค่ะอยู่รามอินทรา
ซอย23ท้ายซอยนะคะรามอินทรา23ท้ายซอยเอามาเลยค่ะน้ำดื่มขวดนึงมาให้กำลังใจมาทำบุญลงศพมาอะไรก็ตามแต่ค่ะเขามีกำลังใจและเจ้าหน้าที่ก็รอรับกำลังใจอยู่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมให้เขาได้ช่วยกันทำเพื่อสังคมต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะคุณผู้ชมสู้ๆค่ะบ๊ายบายลุงอู๊ดบ๊ายบายนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนนะครับดูแลสุขภาพดีๆนะอย่าประมาทเราต้องรอดค่ะคุณผู้ชม